สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปข้างนอกกันนะคะวันนี้ก็จะไปอีเวนต์ซึ่งเป็นอีเวนต์ของ Maybelline New York รองพื้นสูตรใหม่ที่เขาว่ากันว่าป้องกันเหงื่อนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะไปเวิร์กช็อปที่ไปออกกำลังกายวันนี้เราก็เลยจะมาสอนแต่งหน้าไปออกกำลังกายด้วยนะคะก่อนจบข้างนอกนะคะซึ่งแบบอันนี้เป็นเทคนิคที่คิงคิดขึ้นเองคิงไม่รู้ว่าคนอื่นมีเทคนิคคล้ายๆกันไหมยังไงนะแต่ว่าเราจะแต่งแบบนี้นะคะเริ่มแรกมาที่พรายเมอร์วันนี้หยิบของ Fenty มานะจ๊ะคือ Fenty จากที่เคยลองใช้อะค่ะมีความรู้สึกว่านางแบบป้องกันเหงื่อดีๆเนาะแล้วคือแบบความเป็นคนสวยอย่างนึงก็คือพอจะออกงานปุ๊บสิวอักเสบขึ้นทันทีเลยนะจ๊ะวีคที่ผ่านมานี่ไม่มีสิวเลยงงมากเพื่อนขิงจะใช้ผสม2ตัวในวันนี้นะคะจะเป็น NARS Sheer Gold นะคะกับFinish Glow ของ Daiso นะจริงๆแอบชอบเวิร์กช็อปที่แบบไปออกกำลังกายแบบนี้เหมือนกันนะหนึ่งคือไม่ต้องแต่งตัวสวยมากแล้วก็ไม่ต้องใส่ส้นสูงอุ้ยอันก็เป็นส่วนของคอนซีลเลอร์นะคะเราจะใช้ของ Urban Decay ตัวนี้เนียนกริบถ้าคนที่หน้าไม่มันนะคะหรือว่ารอยสิวไม่เยอะในการลงรองพื้นแบบนี้ก็น่าจะพอแล้วแต่ว่าดิฉันนะคะไม่พอจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็จะลงแป้งฝุ่นเพิ่มเป็นการเบรกสต็อกทุกอย่างไว้แบบนี้นะคะก็เป็นค่าของซุปเปอร์มาร์ทเบรกตรงที่แบบเหงื่อออกตรงที่ทำให้หน้าดูมันเป็นพิเศษอะไรพวกเนี้ยของถิ่นจะมันช่วงนี้นะคะถิ่นก็จะเบรกเลยแล้วก็จะมาที่งานคิ้วกันนะคะวันนี้จะเป็นของ Oppo ตัวนี้เป็นคูชั่นนะคะเนื้อน้ำๆหน่อยนะคะเวลาเขียนลงไปแล้วมันก็จะอยู่ติดหน้าเหมือนกันถิ่นชอบมากถิ่นก็เลยชอบใช้อันนี้ในการแบบไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้Eyebrow on freak มากมาที่ยันตากันบ้างนะคะเราก็หยิบที่หลักขนตานี้นะคะเทคนิคเมื่อคลิปที่เราที่ขิงบอกก็คือสอดไว้ตรงนี้เขาอุ่นนั่นเองพี่น้องบอกว่ามาคอมเมนต์ว่าไม่มีจะทำยังไงก็เลยแบบเอามาฝากก็ได้นะแต่ต้องกล้าใช้นะถ้ามาฝากอะเขียนอายไลเนอร์ด้านในนะคะวันนี้หยิบของ Cos Look มาตัวนี้นะคะจริงๆแล้วของคอสลุคนี่ก็ของสำหรับขิงนะก็ไม่ได้อยู่แบบไม่ค่อนข้างแพนด้าเหมือนกันนะคะเวลากลับถึงบ้านแล้วว่าจะแบบหาลองยี่ห้ออื่นที่ดังๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ใช้ไปก่อนเพราะว่าไม่ได้ซื้อตัวอื่นมานะคะตอนนี้คือของคอสลุคมันเขียนลื่นดีอะก็เลยชอบแต่ว่าถ้าถามว่ามันแบบคุมเหงื่อมากไหมก็กลางๆนะคะไม่ได้มากมายขนาดนั้นอุ่นแล้วนะคะเรามาหยิบขนตากันดีกว่ากลับเป็นหนีเป็นเดิมลูกอยู่ในนี้เหมือนเดิมแล้วลูกนะว่าจะงานอะไรนะคะขนตาต้องเด้งไว้ก่อนแล้วก็มาปัดแป้งตรงนี้นะคะออกก่อนโอเป๊ะสูตรเซอร์ก็ตัวเดิมเลยนะคะ NYC อันนี้ต่อไปบลัชออนนะคะเราจะใช้แบบครีมในวันนี้จะใช้เป็น Rim Bouncy นะคะก็เป็นของ Maybelline นะคะก็สีลงมาเลยเนื้อของ Rim Bouncy ตัวนี้ค่ะมันดีตรงที่ว่ามันไม่ครีมเกินแล้วมันก็ไม่น้ำเกินนะคะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถลงบน texture ที่แบบเป็นแป้งได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่หิงชอบสำหรับเจ้าตัวนี้มากๆวันนี้นะคะไลฟ์ใช้ของ NYX นะคะ Born to Glow ลิปวันนี้นะคะเราจะมารองรุ่นนี้นะคะ Kiss
Proof จุดไม่หลุดนะคะของ Maybelline อันนี้ก็เป็นสีที่ออกมาเป็นสีโทนอิฐนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือทำผมเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจอกจากบ้านแล้วเลยเพราะว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเที่ยง40แล้วนะคะก็เวลาเริ่มงานนี่บ่าย3แต่ว่าต้องใช้เวลาเดินทางวันชั่วโมงกว่ากะว่าจอกบ้านตอนบ่ายเนี่ยแหละก็เผื่อเวลาไว้ดีกว่าไปใส่ขิงว่าช่วงนี้ขิงแต่งหน้าหวานมากอะก็ไม่ได้มีความลับนะทำไมแต่งหน้าหวานจังเนาะแต่งหน้าหวานหลายวันมากเลยหยอกไปยิมของดิฉันแน่นเฟอร์แน่นกว่าไปห้างบางทีอะเมื่อกี้แอบไปเอาคอนแทคเลนส์มาใส่เพิ่มนะคะก็ทั่วทั่วลุคเป็นแบบนี้เปลี่ยนแล้วไม่ใช่ตาน้ำตาลเป็นตาฟ้าแทนเราสตาร์ทรถไปละกันทักค่ะคือเราจะต้องซิงค์บลูทูธกับรถก่อนนะคะโอเคเมื่อกี้แบตกล้องหมดตอนจังหวะพูดอยู่ก็เลยเข้าไปเปลี่ยนมานะคะก็นั่นแหละพูดให้ฟังเฉยกาฟของบ้านจ้ะอยู่แถวไหนแล้ววะผมดินแดงแล้วติดโคตรจ้านี่นาดีที่เผื่อเวลาไว้เพิ่งจะบ่ายโมง47นะคะกำลังจะ50ติดมากติดเวอร์ปกติขิงไม่เคยมาเส้นนี้เลยเพราะว่ามันติดแบบนี้แหละแล้วก็ไม่ได้มีธุระแถวนี้แบบปกตินะก็จะอยู่แถวรามคำแหงอยู่แถวบางกะปิอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไปซื้อของก็อยู่แถวนั้นแหละไม่ได้ไปไหนมากแต่ถ้าเกิดแบบไปเจอเพื่อนๆก็อาจจะเข้าเอกมัยบ้างบางทีนะคะแต่ว่าถ้าแบบถามว่ามาทำงานอะไรเงี้ยก็คืออยู่บ้านก็ไม่ได้ออกมาเลยข้างเห็นใจคนที่เขาแบบออกมาทำงานทุกวันนึกออกป่ะแล้วคือต้องมาเจอการจราจรแบบนี้ทุกวันเซ็งเนาะโอ้ยแบงก์ก็มากๆเลยจ้าระจ้าแมปก็คือแดงเถือกเลยโอ้ตายแล้วแดงทั้งเส้นเลยจ้ะท่านคะตอนนี้ขิงมาถึงแล้วนี่มันเป็นอัพสูตรโยคะนะคะแล้วจะเป็นหมอที่ออกกำลังกายนั่นเองนี่มาริเห็นก็มาจัดที่นี่อันนี้มาถึงคนแรกเลยคือไม่มีคนก็สบโอกาสได้ถ่ายรูปก่อนนี่นะคะคือโปรดักต์นางเอกในวันนี้ค่ะก็เป็นลิปอิงแมทที่ขิงใช้ในวันนี้เองเป็นเฉดสีใหม่นะคะโอ้ยกล้องก็เบอร์ดีก็คือเป็นกล่องที่ขิงมีนั่นแหละก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ขิงค่าจิงเจอรี่นะคะอันนี้จะเป็นสายคาดหัวก็คือใช้ในงานได้เลยแล้วก็อันนี้เป็นวอลเชอร์เขาจะให้ฟรีด้วยนะคะอันนี้ก็คืออันที่ขิงนั่นแหละได้มาอุ้ยมีโค้ดสำหรับคนที่จะเข้าไปตำนะคะในลาซาด้าก็จะมีโค้ดด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันตอนปิดคลิปเนาะแต่ว่าวันนี้ก็นางเอกก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วอันนี้ก็คือเป็นไอเทมที่ขิงยังไม่ได้รีวิวนะก็คือเป็น Maybelline Super Stay Eraser นะคะก็คือเป็นลิปที่ไว้ลบลิปด้วยกันนั่นเองเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะลองไปดูตัวนี้และอันนี้ก็เป็นโปรดักต์อีกตัวหนึ่งนะคะเป็น Super Stay 24 Full Coverage Foundation นะคะเป็นฝาขาวรุ่นใหม่ที่เขาว่ากันว่าแน่นมากๆก็คือชนเฉดสีจากที่ขิงดูก็คือไม่ค่อยมีติ่งชมพูเท่าไหร่นะคะจะเป็นโทนที่แบบว่าเอเชียอย่างเราๆใช้ได้น่าสนใจนี่เฉดนี้ก็ดูเข้มอยู่ของสแน็คนะคะก็จะเป็นแซนด์วิชแล้วนี่ดูหลอดน่ารักมากอ่ะ This proof จุดไม่หลุดเด้อคือนะคนที่ขับรถมาประมาณชั่วโมงนิดๆก็จะเป๊ะอย่างงี้เพราะว่าไม่เดี๋ยวกับข้างนอกหน้าก็จะเป๊ะแบบนี้นะคะจริงๆเนาะคืออยากจะลองพึ่งเขามากเลยอ่ะไม่รู้ว่าต้องแบบล้างหน้าแล้วก็หลบลงร้องเพลงคนต่อเดี๋ยวค่อยไปดูเพราะว่าในห้องแต่งตัวมีรองพื้นที่นี่นะคะ
สั่งแบบตอบค่ะเฮ้ยมาหลังจากใส่คือท่าผัวนะคะทุกคนเป็นอย่างไรทำแบบเนี้ยทุกคนแล้วแบบเวลาปั่นจักรยานมันจะได้ล็อกกับแบบที่ปั่นแต่มันแล้วคือแน่นมากข้างหน้านี่คือแบบแข็งมากตอนเริ่มไปกันแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลานี่3:50แล้วนะคะก็ยังไม่เริ่มงานเลยทุกคนนานมากสวัสดีสวัสดีค่ะเตรียมตัวเก็บง่ามขาวนะคะนี่จ้าเน้นน้ำพยาปลวกนะคะทุกคนไม่เอาไปไหนวะมีความแบบว่าอลังการทุกคนคือในนี้ตื่นมากตอนนี้ใช้เวลาบัวรูปกันเลยเพราะเดี๋ยวจะมีของรางวัลแจกแน่นอนตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเหนื่อยมากว่ะมีใครอยากถ่ายรูปตอนนี้เห็นเราไหมยืนดีจ้าพี่ส้มพี่ส้มส้มตำเนอะส้มตำเนอะถูกร้านเด็ดข้างหลังพี่ส้มพี่บิมบอกว่ามีร้านเด็ดอ่ะแต่ว่าอยู่ข้างหลังไอ้นี่ป้าบาลีปะเราบาลีอะไรปะส้มอร่อยปะแถวนี้อร่อยอ่ะไปทุกคนคะตอนนี้ออกมาจากห้องแล้วเมคอัพไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่เลยนี่ไงเป็นไงสูตรแต่งหน้าออกกำลังกายของดิฉันนะคะก็บอกว่าปั่นไปแป๊บนึงแล้วเหมือนรองเท้ามันเล็กเกินไปเว้ยเนาะก็เลยต้องเปลี่ยนจากเบอร์40เป็น41ไปแล้วเราค่ะสวัสดีนะคะจ๋าก็เลยเปลี่ยนเบอร์41แล้วมันสบายขึ้นแต่ว่ามันไปได้ประมาณ5นาทีก็คือคลาสจบแล้วนะคะก็คือที่เปลี่ยนรองเท้าก็คือไล่ไปเดียวโอเคเดี๋ยวมาเปลี่ยนรองเท้ากลับไปดีกว่าวันนี้นะคะเราก็ได้ผ้ามาเตรียมพร้อมกลับนะจ๊ะเมื่อกี้เราเห็นคนคนหนึ่งคุณจริงคุณจริงเป็นยังไงบ้างคะคือปกติเป็นคนออกกำลังกายวงกว้างวงกว้างคือแบบเต้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนแบบเห็นอยู่ไปเวิร์กช็อปเมื่ออันนั้นน่ะอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยก็เป็นความเหนื่อยที่แบบเหมือนเราขาดแต่ก็โอเคนะรองเท้าใส่สบายป่ะเป็นยังไงบ้างเขาปั่นเนาะเออใช่เขาปั่นมันก็ทำมาดีไซน์เพื่ออย่างนั้นเนาะแต่มันแข็งมากเลยยูคือเราเป็นคนปลายเท้าบานแล้วเราใส่แล้วเราเจ็บมากมันจะได้ลองจริงไงนี่เคยไปปั่นมาแล้วไม่ใช่สายการปั่นเลยจริงอุ้ยเข้ากล้องสติจังหวะได้มั้ยได้ได้ซีนเลยซีนึกถึงอันเนี้ยเนื้อคู่อ่ะจังหวะแบบเนี้ยนี่แต่หน้ายังเป๊ะอยู่วันนี้ฉันต้องพูดของเขาหรือเปล่าวันนี้ได้ใช้ของต้องเพื่อนของเขากันไหมคะทุกคนใช่วันนี้เราต้องถ่ายบล็อกด้วยเลยแบบมีใช่ไหมคะเขาไม่บอกเราก่อนเลยว่าเขาจะให้เราเราก็แบบเอ๊ะเอากลับบ้านเนี้ยจึมกระเป๋าโดเรมอนจ้าไม่มีด้วยอันนี้คือแบบได้เมื่อกี้ยิงปืนย่อส่วนมาคือนั่งวินมาแล้วก็ใส่มาร์ก PM 2.5 แล้วมันไม่เลอะมากมันไม่เลอะมากหรอไม่เลอะแล้วอย่างนี้มันจะอุดตันหรือเปล่าวะไม่หรอกน่าเล่นมากทุกคนเสื้อดำน่าเล่นมากเลยทุกคนแต่ทำลงทำเลยเขาก็ต้องให้อ่ะนะอยู่แบบโอ้ดีมากทำที่ตรงเนี้ยเทอร์มินอลเทอร์มินอลจ้าทุกคนกลับมานะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องลงไปที่ชั้น3หรือว่าเราจะลงไปที่ชั้น3จ้ะแต่จริงๆเหนื่อยไม่เท่าไหร่มันเจ็บเท้าแล้วก็เจ็บอันนี้เนาะง่ามขาง่ามขาตรงน้องเจ็บน้องตรงคุณน้องทุกคนตอนนี้นะคะดิฉันถึงบ้านและเจอกับคุณฟูฟูครับฟูครับฟูตอนนี้นะคะถึงบ้านแล้วสิ่งแรกที่เราจะสำรวจกันก็คือผลของเมคอัพในวันนี้นะคะนี่คือเมคอัพทั้งวันแบบที่ไปออกกำลังกายมาด้วยนะคะคิงไม่สามารถถ่ายพาตอนที่ปั่นจักรยานได้แต่ว่าจะบอกว่ามันหนักมากๆเลยคือฮาร์ดคอร์มากคือฉันจะไม่ออกกำลังกายประเภทนี้มันเจ็บง่ามขามากแล้วแบบรองเท้าคือไม่สบายแล้วคิงเป็นคนแบบนิ้วเท้ายาวอะค่ะเวลาใส่รองเท้าที่มันหน้าสั้นอะจะทรมานมากเลยนะคะบวกกับแบบโครงสร้างอะไรก็ไม่เหมาะกับการปั่นจักรยานเท่าไหร่เลยนะคะคือผลที่ได้ดีมะรอยสิวไม่พอเลยสักจุดเลยนะตรงเนี้ยไปแอบเกา
ตอนกลับบ้านมันคันนิดนึงก็เลยเกานะคะแต่คืออย่างอื่นแก้มตาปากไฮโลไฮไลท์ขนตาอยู่ครบแม้งงป่ะแทบไม่ได้เติมหน้าเลยนะมีโค้ดนี่จิงเจอนะคะจิงเจอ่ะเป็นจิงเจ GIENGE แล้วก็เลข10นะคะเอาไปใส่ใน Lazada นี้จะลด 10% ในการซื้อลิป Maybelline New York นะคะแล้วก็รวมถึงรองพื้น Super Stay ฝาขาวของเขาด้วยนะคะก็อยากตามอยากได้นะคะถูกไปใส่โค้ดและลุยค่ะไปช็อปใน Lazada โลกก็วันนี้นะคะก็อยู่กับเราทั้งวันเลยเนาะฟูเนาะเนาะอยู่กับขิงทั้งวันเลยนะคะในการไปเวิร์กช็อปของ Maybelline ในคราวนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามด้วยนะคะกด Subscribe ให้หน่อยนะคะแล้วก็ไปตาม IG ของดิฉันนิดนึงนะคะเจอกันใหม่ในวล็อกคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายได้พักแล้วเหนื่อยมากเลยอ่ะ